เรียนต้องให้ปอกตรงช่วงตกเกินกระเบียบพอดีเลยอันนี้ไม่ได้ปลูกเองไงปลูกเองอ่ะแล้วขอไม้ที่นึงไม่น่าราคาไม่ขนาดสามตัวไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวน้ำที่เมืองปอกเกินด้วยนะให้เราเล่มหมดเลยปอกนี่ฝึกนานไหมเนี่ยปอกอันเนี้ยนะได้ฝึกไหมเนี่ยไม่ได้ฝึกใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเองใช่ไหมโอ้โหเก่งเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ่ายวิดีโอไว้อยู่นะเดี๋ยวจะทำออนไลน์ให้เผื่อ FC หาพิกัดแล้วเช็คอินให้หน่อยตอนนี้อยู่ช่วงเกินกระเบียนะตกเกินกระเบียนมันสำนักสุญญตารามช่างกิโลขายคืนได้ไหมเปลือกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมหักเปลือกออกไงไปแล้วเนี่ยเก่งนะเนี่ยรู้วิธีมีความชำนาญช่วงนี้ขายได้เยอะเลยมั้งนี่นะขายไม่ค่อยดีหรอกเพราะคนมันเยอะเหรอขายเยอะคนขายเยอะข้าวหน้าเนี่ยขายขนมเปียกขายเพราะขายอยู่นั่นไงเห็นก็จอดรถอยู่นั่นก็เลยไม่ซื้อนะก็เลยมาอุดหนุนที่นี่นะสูบก็บอกฮะตอบว่าผมขอมันมีสูบไม่มีสูบอันนี้สูบกว่านะบ้านท่าดินแดงมั้ยเนี่ยบ้านท่าดินแดงไม่ถึงไม่ถึงเลยเดี๋ยวอบต.อ๋อแถวโรงเรียนนะไอ้อะไรนะอบต.ไอ้บางเผืออบต.บางเผือเอาไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวมีดมันทิ่มมือเอายังไม่ได้กินจุกทองเหมือนทองใช้ดีสุดมากเลยเอามันออกก็เก่งนะเนี่ยแล้วขายปอกทุเรียนไม่ได้นี่ขายไม่ออกเลยนะ
แล้วฝึกนานไหมเนี่ยกว่าจะเป็นเนี่ยได้ฝึกไหมไม่ได้หรอกไม่ได้ฝึกเป็นเองเลยโอ้เก่งมากลองชั่งกิโลได้ไหนดูดิมันชั่งกิโลยังไม่ถึงกิฮะไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลเลยเนี่ยอ๋อมันยังไม่หมดยังไม่หมดลูกตะกี้กี่กิโลเนี่ยเปลือกครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึงลูกเมื่อกี้4กิโลมาตรฐานสากลเอ๊ะทำไมขายราคาใกล้เคียงกับกรุงเทพเลยเนี่ยที่นี่เขาโซ่แพงกันเหรออ๋อแล้วก็เราก็เลยขายราคาใกล้เคียงในกรุงเทพกรุงเทพบางทีบางเจ้านะขายร้อยเดียวเองอ่ะอันนี้ขายแพงเราก็ธรรมดาเนี่ยไม่ได้ว่านี่คือถามราคามาตรฐานเฉยมาตรฐานสากลทุเรียนไทยป่านนั้นบ่นไม่ได้ราคานะทุเรียนไทยนี่ราคาบางที150นะตอนนี้เยอะทั่วประเทศเลยทุเรียนน่ะรับจากสวนในนี้ป่ะในปังเถหรือว่าที่โน่นคลองผาภูมิคลองผาภูมิก็ได้ที่เขียวจงหัวเอาที่สวนจงหัวจงหัวตรงดูยันนี่